มาดูปัญหาพื้นที่ชายฝั่งของไทยถูกกัดเซาะนะคะถือว่าเป็นปัญหาที่มีมากว่า50ปีแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องมีการพยายามที่จะเข้ามาแก้ไขโดยทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมมาตรการแก้ไขเพื่อลดผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืนตั้งเป้าว่า3ปีน่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมค่ะนายจตุพรบุรุษพัฒน์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วยนักวิชาการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยถึงสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของไทยปี2560พบว่าเกิดปัญหามากว่า50ปีย้อนไปก็คือตั้งแต่ปี2495จนถึงปี2551เนี่ยนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยมีพื้นที่ถูกกัดเซาะประมาณ800กิโลเมตรจากความยาวชายฝั่งทั้งสิ้น 3,151 กิโลเมตรหรือร้อยละ25การแก้ไขในอดีตทำเฉพาะพื้นที่กัดเซาะโดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมทำให้ชายฝั่งที่ใกล้เคียงกับโครงสร้างถูกกัดเซาะรุกรามและเมื่อปี2560พบพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งรุนแรงมากที่สุดตั้งแต่แนวชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทางนี้ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นความสอดคล้องกับธรรมชาติไม่ส่งผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่ข้างเคียงเช่นการปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติแนวทางการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแนวทางแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งการฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่งด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งก็มีเช่นการปลูกป่าการฟื้นฟูชายหาดการปักเสาดักตะกอนเพื่อปลูกป่าชายเลนและสร้างเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่งตั้งเป้านะคะว่า3ปีน่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ค่ะ